เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรัญรยงสวุวรรณพงสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอเน,นี่งมาจากเนื้อหาและสื่อ นำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพครับออกอากาศทางไทย PBS เรด o โอพ Podcast บรรยงสวนพองดำเนินรายการจิตกรนเมฆเหลืองประสานงานดันสื่อวันนี้นำเรื่องการยั่วยุบนสื่อออนไลน์กรณีศึกษาจะลาชน,น้ารัฐสภาสหรัฐมาพูดคุยกับคุณผู้ฟัง รัฐสภาสหรัฐหรือว่าสภาคองเกรสก็ประกอบกด้วยวุฒิสภาหรือสภาสูงแล้วก็สภาผู้แทนรัศดรหรือสภาล่างแต่เมื่อวันพุธที่6มกราคม2 5 6 4ก็ตามเวลาท้องถิ่นมีการจัดประชุมร่วมเพื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงหรือใบรับรองการเลือกตั้งของประธานาธิบดีของคณะผู้เลือกตั้ง หรือ electoral college จากรัฐทั้งหมดเนี่ยหลรัฐคือแม้ว่าจะมีการรู้ผลไปก่อนหน้านี้แล้วครับว่าในโจบเดนวัยเ8็นไว้ปปีจากพรรคเดโมแครตได้รับคะแนนเสียงมากกว่าในโดนัลด์ทรัมป์คือ306ต่อ232เสียง ก็ยังถือว่าไม่เป็นทางการจนกว่าจะผ่านการรับรองจากรัฐสภาพูดเฉพาะการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับไม่เพียงที่โจไบเดนได้คะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งเนี่ยมากกว่าทรัมป์เขายังได้คะแนนมหาชนเนี่ยมากกว่าถึง7ล้านเสียงอีกด้วยครับสมมเปว่ามากอย่างชัดเจน มากทั้งมหาชนแล้วก็มากทั้งคณะผู้เลือกตั้งแต่ว่าการประชุมรัฐสภาก็ถูกขัดขวางจากผู้สนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ที่มาชุมนุมกันหน้ารัฐสภาแต่ผู้ชุมนุมบางคนก็ยังถืออาวุธโดยเปิดเผยครับมีผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาขณะที่ผู้ชุมนุมบางคนก็ มุ่งไปที่ห้องประชุมวุฒิสภาซึ่งมีหีบบรรจุใบรับรองผลการลงคะแนนเสียงของคณะผู้เลือกตั้งที่วุฒิสมาชิกเจฟเมอร์เคแห่งพรรคเดโมแครตเนี่ยจากรัฐออรกอนระบุว่าพวกที่ชุมนุมเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะนำหีบเนี้ยมาเผาทิ้งทำลายหลักฐานแล้วก็ยังมีผู้ชุมนุมคนนึงนะครับบุกเข้าไปในห้องทำงานของ แนนซี่เพลลซีซึ่งเป็นประธานสภา,าผู้แทนรัฐตรสหรัฐไปนั่งเก้าอี้ของเธอเอาเท้าพาดบนโต๊ะทำงานถ่ายรูปเหตุทั้งหมดเนี่ยเป็นการจลาจลที่นำไปสู่การเสียชีวิตของผู้ชุมนุม4ี่คนส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับบาดเจ็บไปนับ10บคนทีนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถควบคุมเหตุการณ์ ภายในรัฐสภาได้สำเร็จแล้วก็มีการประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงวอชิงตันดีซีเป็นเวลา15วันก็มีการประชุมกันต่อไปในคืนนั้นเพื่อลงมติรับรองในโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่64คนที่46แล้วก็จะมีพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในวันที่20มกราคม2564 ๋ยวันดันงกลาวก็ยังอยู่ในช่วงของการประกาศภาะวะฉุกเฉินครับการจราจนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้สังคมสหรัฐหรือแม้แต่สังคมโลกที่ติดตามเห็นตรงกันครับว่าผู้มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความวุ่นวายก็คือนายโดนัลด์ทรัมป์และคณะในการสร้างความขัดแยง้งและก็ปลุกระดมโดยเฉพาะ การปราศัยร่วม2ชั่วโมงก่อนการประชุมรัฐสภาของนายโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ชักชวนให้ผู้สนับสนุนตนย่ไปชุมนุมหน้ารัฐสภาเพื่อต่อต้านการรับรองในโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีด้วยวาชกรรมเซฟอเมริกาสันสื่อวันนี้จึงนำการจะลาจนหน้ารัฐสภาสหรัฐอันเนื่องมาจากการสื่อสาร ที่นำไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงเมื่อ6มกราคม2564มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเป็นกรณีศึกษาครับย้อนไปเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2559อันเป็นวันสรุปผลว่านายโดนัลด์ทรัมป์ได้คะแนนจากคณะผู้เลือกตั้ง มากกว่านางฮิวเลอรี่คลินตันคู่แข่งขันจากพรรคเดโมแครตแต่ว่าก็แพ้คะแนนจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศหรือคะแนนมหาชนนี่นะครับแล้วนี่ทรัมป์ก็ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่45ต,ตัวในทรัมป์เนี่ยเขาเป็นคนที่ใช้สื่อออนไลน์ในการสื่อสารกับสาธารณะในการสื่อสารกับสังคมโลก ในการสื่อสารกับผู้ที่สนับสนุนตนเขามีผู้ติดตามที่กดที่เรียกกันว่า Followers เนี่ยถึงกว่า12ล้านคนขณะที่นางฮิลลารีคลินตันคู่แข่งขันจากพรรคเดโมแครตนี่ยังมีเพียงแค่3ล้านคนแต่ข้อนี้มีตัวเลขอ้างอิงว่าชื่อของโดนัลด์ทรัมป์มีการกล่าวถึงในการสนทนาผ่านทวิตเตอร์เนี่ยกว่า130ล้านครั้ง ขณะที่นางฮิโรลิคลินตันเนี่ยมีการกล่าวถึงเพียง37ล้านครั้งเดี๋ยวคุณผู้ฟังตรงนี้ก่อนนะครับว่าการกล่าวถึงที่ว่าเนี่ยมันมีทั้งผู้ที่เข้ามากล่าวถึงทั้งทางบวกและก็ทางลบแต่ว่ารวมกันในการกล่าวถึงครับข้อสังเกตที่นำเรียนคุณผู้ฟังเพิ่มเติมก็คือในโดนัลด์ทรัมป์และคณะทำง,งานเนี่ย นำเข้าข้อความบน t w i t เ e อร์เนี่ยประมาณ372ชิ้นต่อเดือนหรือเฉลี่ยก็12ชิ้นต่อวันหรือ12ธุรกรรมต่อวันก็สังเกตได้ว่าข้อความใดที่ในายทรัมป์ทวีตเองเนี่ยแล้วก็ข้อความใดที่คณะทำงานของเขาทวีตตรงนี้ครับถ้ามีถ้อยคำ ก้าร้าวโจมตีข่มขู่ฝ่ายตรงข้ามนั่นแหละทรัมป์แน่นอนกล่าวโดยสรุปครับในทรัมป์มีชัยที่ได้มาจากการสื่อสารความเป็นชาตินิยมนอกเหนือจากการสื่อสารเรื่องอื่นๆที่ปลุกเร้าคนอเมริกันด้วยอารมณ์ทีนี้พอมาอยู่ในตำแหน่งเขาก็เสริมนโยบายรัทธิคุ้มครอง เข้มข้นถึงขั้นมีปัญหาความสัมพันธ์ทางการเมืองกับต่างประเทศโดยเฉพาะกับจีนแล้วก็ใช้สื่อออนไลน์ในการสื่อสารอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะ Twitter ทั้งเพื่อสร้างกระแสชาตินิยมและเพื่อกล่าวหาบุคคลที่มีความเห็นต่างไปกับเขาพอใกล้จะครบ4ปีใน วาระแรกในตอนนั้นทรัมป์ก็หาเสียงเพื่อให้ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาในวาระที่สองเหมือนอดีตประธานดีหลายคนโดยเยวลยีที่ใช้การรณรงค์ว่า Make America Great Again ให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งแล้วก็ใช้ทวิตเตอร์เป็นหลักในการหาเสียงนอกเหนือจากการเดินสายอภิปราย และครั้งนี้มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับอีกหลายล้านคนขณะที่ในโจบไ,ไดน้มีเพียง23.3ล้านคนเดียวก,ก็ตามครับนาทบดีโดนัลดทรัมป์อาจเป็นคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์มริกาที่สังคมโลกเนี่ยกล่าวถึงความที่เขาไม่ได้อยู่กับร่องกับปล่อยจนยากที่จะคาดเดาวความคิดของเขา จะเอาอย่างไรกันแน่ในหลายๆเรื่องประการสำคัญสหรัฐนี่มีประชากรกว่า328ล้านคนที่ก็ไม่อาจใช้จำนวนผู้ติดตามสื่อออนไลน์อย่าง Twitter เนี่ยมาเป็นเครื่องวัดความนิยมสดท้ายได้ทีนี้ระหว่างการนับคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งในสหรัฐซึ่งมีแนวโน้มว่าในโจบไบเดนจะมีชัยนั้น คณะทำงานของทรัมป์ก็ได้ยินคำร้องต่อสารใน5รัฐก็คือจอร์เจียเป็นซินเวเนียมิชิแกนวิสคอนซินและ็เนวาดาให้หยุดการนับคะแนนในรัฐด,ดังกล่าวอ้างว่ามีการโกงคะแนเลือกตั้งล่วงหน้าและการลงคะแนนทางปรานี้ในทรัมป์ถแถลงถึงเหตุที่ให้คณะทำงานฟ้องร้องต่อสารประจำรัฐว่ากระบวนการที่เป็นอยู่ไม่มีความเป็นธรรม และกล่าวพาดพิงขนานเสียงทางไบรสน์นีกว่าร้อละ75ที่เป็นของนายไบเดนว่า<ม>เหลือเชื่อที่ขนานเสียงทางไบรสน์นีมีจะลงให้ฝ่ายเดียวเท่านั้นเป้าหมายของเราคือปกป้องความสุจริตของการเลือกตั้งและเราจะไม่ยอมให้การช่อโกงมาขโมยการเลือกตั้งครั้งสำคัญนี้ไป และข้อความทํานองเดียวกันนี้ครับที่มีปรากฏใน Twitter ที่เขาโพสทีนี้เมื่อการนับคะแนนเลือกตั้งเนี่ยยังเดินหน้าต่อไปแล้วก็ปรากฏชัดว่าในโจบ,บายได้ในมีชัยเขาก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับก็ยังประกาศว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการโกงชาติครั้งใหญ่แล้วก็จะยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาให้สั่งหยุดการลงคะแนนเสียงทั้งหมด ท่ามกลางเสียงจำเนกการกระทําของเขาไม่เว้นแม้มิชาโอบามาอลิสตรีหมายเลขหนึ่งสหรัฐที่เห็นว่า4ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลายากลำบากในการอธิบายให้คนรุ่นใหม่ในสหรัฐได้เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเห็นผู้นำประเทศตราหน้าพลเมืองของตนเองว่าเป็นศัตรูของชาติ แล้วก็ยังสนับสนุนกลุ่มคนผิวขาวผู้นิยมการปฏิบัติที่แตกต่างอาการไม่ยอมรับนี้ก็มีมาตลอดจนถึงเที่ยงวันพุธที่6มกราคม2564ตามเวลาบ้านเขาอันเป็นวันกำหนดการประชุมรัฐสภาสหรัฐเพื่อให้การรับรองโจไบเดน นทรัมป์ก็จัดปราสายพิเศษกับฝูงชนที่ให้การสนับสนุนเขาที่อุทยานเนชันแนลมอลลก็มีห่างจากสภาคองเกรสสดาดนักนะครับฟังสังเกตเห็นที่จะมีมีเครลัอง์สูงสูงๆด้านหน้าคอลัมน์ก็จะมีสระน้ํายาวแล้วก็มีอาคารแล้วก็มีรูปปั้นของประธนาธิบดีอับราฮัมลินคอนนั่นแหละครับตลอดเวลาสองชั่วโมงเนี่ยเขาตอกย้ําความเชื่อให้ผู้สนับสนุน ที่มารับฟังคำประสัยว่ามีการโกงการเลือกตั้งเนี่ยเกิดขึ้นจริงพร้อมกับประกาศว่าจะไม่ยอมแพ้จากนั้นก็ปลุกระดมให้มวลชนเนี่ยเดินขบวนไปยังสภาคองเกรสไปต่อต้านการรับรองในโจบายดน Biden. ตรงนี้ครับและคำพูดนี้แหละครับที่ไปผูกมัดในทรัมป์ เวลาบ่ายสองโมงกว่าวาของวันที่6มกราผูนะ้สนับสนุนในชั้มจำนวนมากก็ไปรวมตัวกันที่บริเวณบันไดฝั่งตัวออกของอาคารรัฐสภาแล้วก็เริ่มผลักดันแนวกัน้นผลักดันเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนจนบุกเข้าไปภายในอาคารได้สำเร็จแล้วก็ไปปะทะกับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนซึ่งใช้สเปรย์พิกไทย แล้วก็ยิงแก๊สน้ำตาเพื่อจะสกัดกั้นผู้ชุมนุมเขาใช้สเปรย์พริกไทยแล้วเขาใช้แก๊สน้ำตาจะกัดกั้นผู้ชุมนุมนะครับตำรวจวอชิงตันเองก็ให้ข่าวว่าผู้สนับสนุนในทรัมป์เนี่ยบางส่วนก็สวมชุดป้องกันตัวแล้วก็ใช้สารเคมีที่ทำให้ระคายเคืองเนี่ยพ่นใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจในอาคารเนี่ยก็มีสมาชิกรัฐสภา รวมทั้งนางกัมลาแฮริสซึ่งเป็นรองประธนาธิบดีสหรัฐก็ถูกนำตัวออกจากอาคารว่าที่นะครับบางคนก็สวมใส่หน้ากากกันแก๊สเพลสและมีการเสริมกำลังจากกองกำลังพิทักษ์มอตุภูมิมีเจ้าหน้าที่ FBI แล้วก็มีหน่วยเจ้าหน้าที่อารักขาทุกหน่วยแหละครับที่เกี่ยวข้องเข้ามาควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอมาถึง ประมาณสักบ่ายสามผู้ชุมนุมบางส่วนก็เข้าไปในอาคารสำเร็จและผู้ชุมนุมคนหนึ่งก็ไปบนบันลังผู้ที่สภารัฐกรทรัมป์ชนะเลือกตัง้งผู้ชุมนุมอีกคนหนึงก็เข้าไปห้องทํางานของนางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนรัฐสตรอสารัตเอาขาพาดบปโตนตกนนายไบเดนซึ่งเป็นว่าที่ประธานาธิี สหรัฐคนใหม่ก็ออกมากล่าวเรียกร้องให้ในทรัมป์เนี่ยทำตามคำสัตย์ปฏิญาณที่ได้ให้ไว้ว่าจะปกป้องประชาธิตยด้วยการทำให้การชุมนุมยุติลงการชุมนุมโจมตีอาคารรัฐสภาไม่ใช่การชุมนุมเรียกร้องแต่เป็นการก่อจลาจลน,นี่เป็นคำพูดของนายไบเดน เขาบอก้วยครับว่าประชาธิไปไตยนั้นมันเปราะบางการจะพิทักษ์มันไว้จะต้องอาศัยผู้นําที่อุติตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพื่ออํานาจของตัวเองทีนี้เมื่อเกิดเหตุรุนแรงทั้งแก่ชีวิตซึ่งในโดนัลดทรัมป์เองก็คงจะไม่คิดคงไม่คาดคิดไปถึงนั้นถึงจึงทวีตเนี่ยให้ผู้ชุมนุมเนี่ย หยุดความรุนแรงแล้วก็สลายตัวถึงอย่างนั้นนะครับเขาก็ยังโพสต์ต่อไปเรงการเลือกจ้งครั้งนี้ว่าเขาถูกขโมยช้ยชนะที่ทุกคนรู้ดีเลยเฉพาะอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ไม่อาจอยู่ในน้ำมือของคนเหล่านี้ได้สรุปการจราจนครั้งนี้ครับมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด4คนจากเหตุที่ประทะกับตำรวจ 1. ในจำนวนผู้เสียชีวิตก็เป็นอดีตทหารหญิงถูกยิงที่หน้าอก เจ้น้าที่นั้นยรบบาดเจ็บกว่า10คนจับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ก่อความรุนแรงได้13คนยึดปืนพกและปืนยาวได้5กระบอกเก็บกู้ระเบิดและทำลายวัตถุต้องสงสัยบริเวณด้านนอกของสำนักง,งานพรรคกรีพอเบริกนซึ่งก็ตั้งอยู่ไม่ไกลจากอาคารรัฐสภาอีกจำนวนหนึ่งครับเอ็ยนมันเดียวกันนั้นครับเมูเรนโบเชอร์เป็นนาย,ยกเทศมนตรีกรุงวอชิงตัน ก็ประกาศเคอร์ฟิวมีผลตั้งแบนาฬิกาถึง6นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นตามเวลาท้องถิ่นและหลังการควบคุมเหตุการณ์นางแนนซี่เพโลซีซึ่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็ประกาศว่าสภาคองเกรสจะกลับมาทำการโหวตอีกครั้งในคืนวันเดียวกัน และเมื่อกองกำลังพิทักษ์มุตภูมิ2,700นายเข้าควบคุมพื้นที่โดยรอบอาคารรัฐสภ,ภาได้แล้วการประชุมร่วมวุฒิสภาและสภาผู้แทนรัศดรก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเมื่อเวลาประมาณ22นาฬกากับประมาณ4ทุ่มครับแล้วก็ลงมต,ติปรับรองผลการลงคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งให้ในโจไบเดนเป็นผู้ชนะ พร้อมกับการกาประกาศการเป็นประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐอเมริกาก็ทำให้ในายโดนัลด์ทรัมป์ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐว่าเขาดำรงตำแหน่งได้เพียงสมัยเดียวเพราะนับแต่นายเฮอร์เบิร์ตชวเวอร์ประธานาธิบดีคนที่31แพ้เลือกตั้งขณะอยู่ในตำแหน่งเมื่อปี2000 4 7 5ก็ยังไม่เคยมีรัชนาจ้าพดีคนใดพ่ายแพ้ทั้งตำแหน่งในชันเนียบขาวในวุฒิสภาและในสภาผู้แทนรัสซอนถัดมาครับผู้บริหาร Twitter เมื่อ8มกราคม2564ก็จำเวลาท้องถิ่นนะครับก็ออกแถลงการระง,งับการใช้งานบัญชีของนายโดนัลด์ทรัมป์ ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการใช้สื่อออนไลน์เพื่อกระตุ้นหรือยั่วยุให้เกิดความรุนแรงมากไปกว่านี้ในถแถลงการเนี่ยก็ไม่ได้บอกระยะเวลาที่ชัดเจนนะครับว่าในครั้์เนี่ยจะได้กลับมาใช้ Twitter ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เขาใช้ในการสื่อสารมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งเมื่อใดเหตุผลในการระง,งับ ใช้ถแถลงการระบุแต่เพียงว่าเขานำข้อความบนทวิตเตอร์ในชื่อบัญชีแอดส don ์เรียวโดนัลด์ทของเขาเนี่ยผิดมาตรฐานสื่อสังคม เบื้องหลังผู้บริหาร Twitter ตัดสินใจระง,งับการใช้โดยไม่ยำเกรงอิทธิพลของนายทรัมป์เพราะถูกแรงกดดันจากสาธารณะที่ปล่อยเข้าสื่อสารข้อมูลที่บิดเบอือนและเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชังครับแต่นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Twitter ระง,งับการใช้บัญชีของเขาแ้วก่อนน้นนี้2วันก็คือวันนั้นวันที่เกิดเหตุคือวันพุธที่6มกราคมเขาถูกระงับใช้งานไปแล้วครั้งหนึ่งครับตอนที่เขายุ ให้ผู้สนับสนุนไปชุมนุมคัดค้านการลงมติรับรองในโจบายเดนเป็นปรธนาธิบดีแต่ว่ามีผลโช์คราวเพียง24ชั่วโมงแล้วก็ถอดข้อความ3ข้อความที่ทำมตรวีดเนื่องจากละเมิดนโยบายของ Twitter อย่างรุนแรงการสั่งระงับใช้โดยไม่มีกำหนดของ Twitter ก็ยังช้ากว่า Facebook ครับเพราะมาร์ค ซัคเคเบิร์ผู้กอ่อตั้งและก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้สั่งระงับการใช้บัญชีในโดนัลด์ทรัมป์อย่างไม่มีกำหนดใช้คํคำว่า indefinitely หรืออย่างน้อยก็จนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐโดยเหตุผลที่เขานำเข้าคลิปวิดีโอข้อมูลเท็จเกี่ยวกับทุจริตการเลือกตั้งซ้ำๆอันเป็นความเสี่ยงต่อก,การก่อให้เกิดความรุนแรง เช่นเดียวกับ Instagram ก็ประกาศล็อกบัญชีของเขาเป็นเวลา24ชั่วโมงและเช่นเดียวกับ YouTube ที่นำวิดีโอการปราสายของเขาออกจากบัญชีครับอิทธิพลของในทยทรัมป์ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสื่อมวลชนและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เตออาชีพและอิทธิพลจากการเป็นปรัชนาทิบปดีโดยตำแหน่ง ที่แม้จะต้องหมดวาระอย่างเป็นทางการในวันที่20มกราคม2564แต่ในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งมีผู้ติดตามสื่อออนไลน์โดยเฉพาะ Twitter กว่า88ล้านคนนั้นส่งอิทธิพลยิ่งนักครับและนี่ก็เป็นอีกผลหนึ่งที่ผู้บริหาร Twitter เห็นว่าชอบแล้วในการสั่งระงับหลังเห็นผลจากการยั่วยุให้เกิดการชุมนุมต่อต้าน จนนำไปสู่ความุนแรงถึงขั้นการสูญเสียชีวิตมาแล้วสรุปประเด็นทันสื่อที่นำการเจ,จนนริญน้ ah, ารัฐสภาสหรัฐมาเสนอก็คือการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อเพื่อสร้างความชอบธรรมเพื่อสร้างความนิยมเพื่อนำไปสู่ความเรุนแรงทางวิชาการบอกว่านี่คือ,อาปร p a g a นด a อาจจะเริ่มจากการอาศัยพื้นฐานข้อเท็จจริงมาเป็นตัวตั้งแต่นำเสนอไม่ครบบริบทสื่อสารเฉพาะเรื่องที่ผู้สนับสนุนเขาเห็นได้หรือรู้สึกได้ในทรัมป์ยังพิสูจน์ให้ผู้สนับสนุนเขาเห็นว่าเป็นจริงได้จากนโยบายอเมริกามาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สที่ดึงการจ้างงานและการผลิดกลับมาอยู่ในสหรัฐ การปรับลดภาษีที่จับต้องได้การกีดกันทางการค้าที่ไม่สนใจในกฎกติกาใดๆเดียวละที่คุ้มครองตนเองดังเช่นที่ทำกับจีน <G ül üyor> การสนับสนุนสินค้าที่ผลิตได้ในประเทศเป็นพิเศษ <G ül üyor> และอื่นๆที่รวมไปถึงการไม่ให้สัญชาติและการเป็นเศษคนชาติอื่นที่เข้ามาทำงานในสหรัฐเพื่อให้คนในชาติมีงานทำแล้วการยอมรับก็กลายเป็นความเชื่อเห็นได้จากการเลือกตั้ง แม้จะแพ้คะแนนมหาชนหรือ Popular ์โหวที่ได้จากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงแต่ก็ยังมีคนสหรัฐเลือกเขากว่า74ล้านคนและโดยเฉพาะกลุ่มผู้สนับสนุนที่มีว่าในทรัมป์จะสื่อสารอย่างไรก็จะเชื่อและคล้อยตามและยินดีที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของเขาอันเป็นที่มาของการเาราจนที่รัฐสภา,าสหรัฐ จนถูกสังคมสารัฐด้วยกันเองจำหนิว่าเป็นผู้ทำลายระบอบประชาธิปไตยที่สั่งสมและก็เป็นตัวอย่างของชาวโลกเนี่ยมานานนับร้อยปีและนี่ก็คือกณรศึกษาของบ้านเขาที่บ้านเราซึ่งก็ยังมีความยัง้งความขัดแย้งทางการเมืองกับการ สื่อสารความเชื่อที่ไม่อาจมองข้ามครับพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio and Podcast บัญญองสวนนพองสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ไ Thai PBS Podcast ite, Thai pod com อ p p l i c a t i o n ไทย PBS Podcast และ y o YouTube c ช anel ไทย PBS Podcast